และเมนูที่พี่จำตั้งแต่เด็กตอนนั้นคือไก่ต้มขมิ้นนี่แหละ Flavor of Hometown วันนี้พบกับเมนูไก่บ้านต้มขมิ้นอาหารพื้นบ้านจากภาคใต้ที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะมันเป็นเมนูเบสิกที่สำหรับให้เด็กๆ กินได้ที่มีรสเผ็ดร้อนอ่อนๆของเครื่องสมุนไพรวัตถุดิบทุกอย่างที่เป็นผักสวนครัวหรือสมุนไพรเนี่ยจะมีรอบบ้านหมดเลยเก็บสมุนไพรได้รอบบ้านแบบนี้ต้องเป็นฝีมือคนที่บ้านแน่นอนเลยใช่ไหมคะต้องเป็นของฝีมือคุณพ่อเลยค่ะและที่สำคัญคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากนั่นแน่เก่งขนาดไหนเชียวคะมากแทบจะแบบเปิดร้านอาหารหรือว่ากางเมนูได้แบบเป็นร้อยร้อยเมนูเลยถ้าเกิดพี่บอกพ่อว่าพ่อหนูอยากกินไก่ต้มขมิ้นหรือชมเขาว่าไก่ต้มขมิ้นอร่อยจังพี่ก็จะได้กินเมนูนี้ไปอีก20มื้อนึกออกไหมโหยิ่งกว่านึกออกเลยค่ะเป็นการแสดงความรักที่มีกันทุกบ้านจริงๆแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณขิมเนี่ยก็รักคุณพ่อไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะพ่อคือคนนั้นคือทุกอย่างของพี่เลยคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบฉันจะสอนทุกอย่างให้แกเลยนะฝึกวิชาพื้นฐานทั่วไปที่เด็กคนนึงโตไปจะอยู่รอดในสังคมได้รวมถึงทำอาหารพี่ก็ได้เริ่มหยิบจับทำกับข้าวพร้อมเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะตั้งแต่แบบประถมต้นๆแม้จะได้กินติดกันเป็น10 20มื้อแต่เวลาที่อยู่ห่างไกลกันกับคุณพ่อแล้วเนี่ยก็คิดถึงไก่บ้านต้มขมิ้นไม่น้อยเลยใช่มั้ยล่ะคะจนพี่ถึงขั้นแบบเสาะหาเลยนะช่วงแรกๆที่มาทำงานที่กรุงเทพอายุ24 25ขอคิดถึงเขาโดยอาหารผ่านรสชาติพี่เพิ่งมาพบร้านอาหารนึงมันเหมือนแทบจะใช่เขาเลยเหมือนเขามาทำให้เลยค่ะไก่ต้มขมิ้นของคุณสุพัฒน์ชัดๆเลยก็คือชื่อพ่อพี่สำหรับคุณขิมแล้วเนี่ยการเจอร้านอาหารที่มีรสมือเหมือนคนในครอบครัวที่เราคิดถึงมีความหมายต่อชีวิตยังไงเหรอคะคืออาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณพี่เชื่อแบบนี้เหมือนกันและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวจริงๆมันทำให้คนเราอยากกลับบ้านเนาะเวลาพี่กินอาหารปากใต้แน่นอนพี่ต้องคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงคนที่บ้านอยู่แล้วพี่ไกลบ้านแล้วดันมาเจอร้านที่ใช่ไก่ต้มขมิ้นนี้ดีที่สุดเลยค่ะตั้งแต่พ่อหนูเสียมาไก่ต้มขมิ้นนี้ดีที่สุดเลยขอบคุณมากๆพบกับเรื่องเล่าจากไก่บ้านต้มขมิ้นของคุณขิมลีนานาควิโรจน์วัย30ปีที่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดสงขลาปัจจุบันเป็นเกษตรกรฟาร์มอินทรีย์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากวาริชออร์แกนิกฟาร์มอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครค่ะมาฟังเรื่องราวของเมนูพื้นบ้านอย่างไก่บ้านต้มขมิ้นที่วัตถุดิบสำคัญคือไก่บ้านขมิ้นและความรักเรื่องราวของความสัมพันธ์อันแนบแน่นของคุณขิมและคุณพ่อครูคนแรกในทุกๆวิชาชีวิตพร้อมกับเป็นเพื่อนสนิทให้เธอในทุกช่วงวัยเรื่องราวการห่างจากภูมิลำเนามาทำงานในเมืองหลวงและพบกับร้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ที่มีเมนูไก่บ้านต้มขมิ้นให้เธอได้ซดจนอุ่นหัวใจและเรื่องราวบทเรียนการดูแลความรักความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดในทุกๆวันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะเมนูเด็ดของคุณพ่อที่อยู่ในใจนี่เสมอมาและเสมอไปคือไก่บ้านต้มขี้มิ้นเป็นเมนูเด็ดของคุณพ่อที่บอกว่าร้อยจังพ่อก็จะต้มให้อีก10มื้อ20มื้อไปเลยนะพี่น้องนะแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกถึงนั่นกับเขากำลังทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย Will the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีเริ่มต้นพูดคุยกันวันนี้ค่ะปอก็มีเผลอเรียกชื่อเมนูไปว่าเรามาคุยกันเรื่องไก่ต้มขมิ้นกันค่ะแต่คุณขิมเนี่ยรีบสวนทันควันเลยนะคะบอกว่าไม่ใช่ค่ะต้องเรียกเมนูนี้ว่าไก่บ้านต้มขมิ้นเท่านั้นค่ะเพื่อให้เป็นชื่อเมนูแล้วก็รสชาติเป็นแบบพื้นบ้านดั้งเดิมเลยต้องเป็นไก่บ้านด้วยนะไก่บ้านต้มขมิ้นอย่างบางร้านที่เป็นร้านอาหารถิ่นของที่ใต้เนี่ยเขาก็จะเขียนในเมนูเลยว่าไก่บ้านต้มขมิ้นก็คือเป็นเมนูท้องถิ่นจริงๆคือต้องใช้ไก่บ้านเลยต้องเป็นของฝีมือคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นทุกอย่างสำหรับขิมหมดเลย
และที่สำคัญคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากเป็นคนสอนให้ผู้หญิงในบ้านเนี่ยทำกับข้าวจริงๆแล้วเนี่ยเมนูของคุณพ่อเนี่ยเยอะมากแบบมากแทบจะแบบเปิดร้านอาหารหรือว่ากางเมนูได้แบบเป็นร้อยๆเมนูเลยแต่ส่วนใหญ่เมนูของอาหารใต้เนี่ยก็คือจะยากต่อการกินสำหรับเด็กเนาะคั่วกลิ้งอย่างนี้อ่ะก็เผ็ดแกงไตปลาแล้วก็แกงส้มอะไรนะแกงคั่วเอ้ยข้าวยำเอ้ยซึ่งแต่ละอย่างมันเป็นเมนูที่มีผักเยอะบ้างแล้วก็เป็นเมนูที่เผ็ดแต่ไก่ต้มขมิ้นเนี่ยมันเป็นเมนูเบสิกที่สำหรับให้เด็กๆกินได้ที่มีรสเผ็ดร้อนอ่อนๆของเครื่องสมุนไพรวัตถุดิบทุกอย่างที่เป็นผักสวนครัวหรือสมุนไพรเนี่ยจะมีรอบบ้านหมดเลยพี่ก็จะเห็นเขาตั้งแต่ตัดตะไคร้เอาไปตัดตะไคร้ให้พ่อหน่อยไปขุดขมิ้นให้พ่อหน่อยตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็คือขุดก็เหยาะๆแหย่ๆดึงเอาบ้างก็คือนึกสภาพเด็กๆแบบกำต้นยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านก็เลี้ยงไก่ด้วยก็คือเลี้ยงไก่เพื่อขายเนี่ยค่ะแต่เป็นไก่บ้านพ่อก็จะจับไก่บ้านที่บ้านเนี่ยแหละค่ะมาทำให้พี่กินเป็นเมนูตลอดมาแล้วก็ตลอดไปเลยค่ะเมนูตลอดมาและตลอดไปในใจของคุณขิมไก่บ้านต้มขมิ้นจากฝีมือของคุณพ่อคนเก่งเมนูพื้นบ้านภาคใต้ที่วัตถุดิบทุกอย่างมาจากบริเวณบ้านตั้งแต่สมุนไพรไปจนถึงไก่บ้านก่อนจะเข้าไปถึงรายละเอียดไก่บ้านต้มขมิ้นนะคะการพูดคุยวันนี้จะนำพาทุกคนไปสู่เรื่องราวของความสัมพันธ์คุณพ่อที่มีทักษะการเอาชีวิตรอดได้อย่างรอบด้านต้องฝึกทักษะทุกอย่างให้กับลูกสาวคนเดียวตั้งแต่ยังทำอะไรไม่เป็นพ่อในแบบที่คุณขิมนิยามให้ว่าเป็นทุกอย่างของชีวิตเธอค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบฉันจะสอนทุกอย่างให้แกเลยนะตั้งแต่งานบ้านงานเรือนทำกับข้าวเอ่ยหรืองานบูบูอย่างเช่นมีการฝึกวิชาชกต่อยหรือทุกอย่างเลยค่ะขับรถเอ่ยคือฝึกวิชาพื้นฐานทั่วไปที่เด็กคนนึงโตไปจะอยู่รอดในสังคมได้รวมถึงทำอาหารพ่อบอกว่าทำอาหารเป็นอยู่ที่ไหนก็รอดอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายพ่อคือคนนั้นคือทุกอย่างของพี่เลยใช่แล้วจริงๆแล้วพี่ก็โตมากับทุกคนในบ้านที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมีคุณแม่แล้วก็คุณน้าด้วยแต่ทำไมถึงเป็นคุณพ่อเป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่ท่านชอบสอนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาไม่ได้เป็นคนพูดเพราะเขาเป็นคนใต้นะเขาเป็นคนใต้คนพัทลุงหยาบๆคนนึงที่แบบทำงานแบบทุกอย่างเพื่อลูกคนเดียวแล้วก็ท่านไม่ได้อ่อนโยนเชิงคำพูดหรือเชิงสัมผัสมากเท่าไหร่แต่ว่าท่านสอนทุกอย่างให้หมดเลยค่ะทำยังไงที่จะได้เป็นเพื่อนกับลูกได้บ้างน้องโอปอเคยได้ยินไหมแต่สมัยนั้นเขาไม่มีคำพูดนี้หรอกว่าแบบให้ลูกพูดกับตัวเองได้ทุกเรื่องแต่เขาก็จะมีวิธีการบางอย่างคือเขาจะพาเราไปเจอในสถานการณ์จริงๆว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะเขาทำอย่างนี้พ่อก็มีมุมที่ไม่ดีนะเขาก็มีมุมที่ไม่ดีลูกมีมุมไหนบ้างหรือเปล่าที่ไม่ดีหรือลูกทำอะไรบ้างคือพาไปให้เห็นพาไปให้ดูพาไปให้ลองทำพาไปให้เจอของจริงอะค่ะให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเขาก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันตอนนั้นจะนิยามคำไม่ได้แต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาจริงๆด้วยความครอบครัวพี่อะเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์มากมายอะไรนะแบบพ่อแม่ก็หย่ากันตอนพี่โตแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันจะทำวิบากกรรมของความเป็นครอบครัวก็มีทะเลาะจนครอบครัวแตกหักไปคือเขาทำงานหนักและเหนื่อยมาตลอดเลยเนาะปอแบบทำงานหนักสุดชีวิตเลยค่ะแบบเขาแทบจะไม่ได้นอนเลยอะเวลานอนพี่ไม่เคยเห็นเขานอนเลยยกเว้นนอนงีบแบบเผลอหลับไปแต่พี่ไม่เคยเห็นเขานอนตอนกลางคืนไม่เคยเห็นเขาแบบพักผ่อนได้ยาวๆเลยเขาเอาเวลาไปทำงานเพื่อจะแบบเอาเงินเราอยากเรียนอะไรเราอยากทำอะไรเมื่อคุณขิมเล่าถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคุณพ่อนะคะมาถึงตรงนี้เธอก็เงียบไปครู่หนึ่งค่ะก่อนจะตัดสินใจพาเราย้อนเวลากลับไป20กว่าปีก่อนราวกับพาเรานะคะไปแอบยืนดูเด็กน้อยคนหนึ่งที่หน้าโรงเรียนอนุบาลค่ะช่วงปีที่ประชาชนทั่วประเทศนะคะยากลำบากกับวิกฤตการต้มยำกุ้งปีที่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับลูกสาวเพียงคนเดียวและเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันกับการทำไก่บ้านต้มขมิ้นเมนูแห่งความสัมพันธ์ที่เธอจำไม่ลืมค่ะช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอะช่วงตอนนั้นพี่อยู่อนุบาล3ตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่ครอบครัวพี่เนี่ยล้มละลายแล้วพี่อยู่อนุบาล3พี่ต้องไปฝากเลี้ยงอยู่ที่เนอร์เซอรี่
พราะว่าเขาต้องระเหิดระเหินตอนนั้นใครที่ทำธุรกิจคงต้องฝากลูกไว้กับใครสักคนแล้วก็ตัวเองย้ายหนีนอกประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างครอบครัวพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันพี่เนี่ยจำได้เลยว่าพี่ดูดนมหนองโพรสหวานตอนเช้ารถเนอร์เซอรี่เนี่ยจะเวียนมาส่งพี่ที่โรงเรียนก่อนตอนตีห้าครึ่งน้องปอพี่ถึงโรงเรียนตีห้าครึ่งเด็กอนุบาล3แล้วพี่รออยู่ที่บันไดนึกภาพตามนะอนุบาล3ตีห้าครึ่งคือฟ้ายังมืดอยู่เลยพาลงก็เปิดโรงเรียนให้พี่แล้วก็พี่ก็นั่งรออยู่ที่บันไดพร้อมกับนมหนองโพรสหวานตอนนั้นพี่เห็นแล้วว่ามีผู้ชายคนนึงแอบดูรู้เลยนะว่าเป็นเขาอะแต่พี่ทำเฉยมันไม่ใช่สนิทหรือกลัวอะไรนะมันที่เขินๆอายๆยังไงเขาก็ไม่รู้อะตอนนั้นนะฮะแต่จำความได้เลยแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็กอดพี่แน่นเลยกอดแบบสุดแรงเลยแล้วก็ถามพี่ว่าเหนื่อยไหมลูกพี่ไม่เคยจำเหตุการณ์ไหนตอนอนุบาล3ได้เลยยกเว้นประโยคนี้และเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวเหนื่อยไหมลูกแล้วก็พี่ก็ร้องไห้โดยอัตโนมัติจากนั้นมาก็เวลาผ่านมาแล้วก็พี่ก็บอกพ่อว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เอาคำพูดนี้มาจากไหนพี่ก็เลยเป็นดูเด็กแก่แดดตั้งแต่เด็กเลยพี่บอกพ่อว่าขอขิมเหนื่อยไปกับพ่อได้ไหมคือไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าพ่ออาจจะทำอาหารไม่อร่อยนะลูกพ่ออาจจะเลี้ยงลูกดีไม่ดีเท่าไหร่นะลูกอะไรเงี้ยแบบแต่ขิมจำได้เลยพ่อพูดว่าแต่พ่อจะเป็นทุกอย่างให้ขิมเองเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็ไปอีกที่หนึ่งพ่อก็ไปอีกที่หนึ่งแต่พี่รู้สึกว่าพี่ต้องอยู่กับเขาครับครับมันคือความรู้สึกอบอุ่นแบบบอกไม่ถูกจากนั้นมาพี่ก็สนิทกับพ่อมาเรื่อยๆเลยค่ะตั้งแต่อนุบาล3แกก็ละเหิดละเหินเร่ร่อนไปแบบมีมอเตอร์ไซค์อยู่แค่คันเดียวแล้วก็ทุกครั้งที่ภาคใต้ฝนตกบ่อยเนาะแกก็จะใส่เสื้อกันฝนแล้วพี่ก็จะอยู่ใต้เสื้อโค้ทใต้เสื้อกันฝนเขาพร้อมกับผ้าขาวม้าที่คาดเอวเพื่อเผื่อพี่ชอบหลับแล้วหงายหลังอย่างเงี้ยแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันไปและเมนูที่พี่จำตั้งแต่เด็กตอนนั้นคือไก่ต้มขมิ้นนี่แหละเขาก็จับไก่บ้านมาแล้วก็ก็มีการเชือดคอไก่อะไรก็ด้วยเนาะแบบพี่ก็เห็นว่าเขาแบบจับไก่ในบ้านทำกับข้าวชงเชงพี่ก็ได้เริ่มหยิบจับทำกับข้าวพร้อมเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะตั้งแต่แบบปฐมต้นๆช่วยไปถอนตะไคร้ให้หน่อยไปขุดอันนั้นดูสิเด็ดใบมะกรูดตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วที่สำคัญคือทุกครั้งที่พ่อพี่ทำไก่ต้มขมิ้นเนี่ยก็จะตักตับให้พี่เสมอซึ่งในใจพี่ตอนนั้นไม่ได้ถามหนูอยากกินปีกพี่นะเห็นผู้ใหญ่อยากกินปีกพี่ไม่เข้าใจเลยเวลาทำไมมีไก่ต้มหม้อใหญ่ๆหรือไก่ทอดหัดใหญ่ก็ตามผู้ใหญ่จะชอบเลือกปีกให้ตัวเองเสมอแล้วจะชอบเลือกน่องหรือไม่ก็ตับให้ลูกตัวเองเสมอซึ่งไม่ได้ถามเลยว่าลูกอยากกินอะไรหรอซึ่งพี่อยากกินปีกบ้างพี่รู้สึกว่าพี่อยากโตเป็นผู้ใหญ่การได้กินปีกไก่กับการโตเป็นผู้ใหญ่แค่นี้ออกไหมพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วพ่อก็ชอบบอกพี่ว่าเนี่ยเขาฉีดฮอร์โมนอะผ่านปีกไก่นะไม่ต้องไปกินไม่เอาอันตรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีกไก่มันเป็นส่วนที่กระดูกเยอะให้ผู้ใหญ่กินเถอะซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่อยากโตแล้วพี่ต้องได้กินปีกไก่ปีกไก่ทำให้พี่โตพี่โตผู้ใหญ่ใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าการตักตับให้คือการเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกเขาเสมอเขาก็จะตักตับให้ตลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่บอกพ่อว่าพ่อหนูอยากกินไก่ต้มขมิ้นหรือชมเขาว่าไก่ต้มขมิ้นอร่อยจังพี่ก็จะได้กินเมนูนี้ไปอีก20มื้อนึกออกไหมเหมือนน่าจะเป็นเหมือนกันทุกบ้านอร่อยจังพูดอะไรอร่อยไม่ได้เลยพี่สามารถพี่ต้องได้กินมื้อนั้นไปอีก10วันนั่นแหละค่ะแต่แล้วพ่อเนี่ยก็จะสอนเมนูไก่ต้มขมิ้นเนี่ยให้คุณแม่ก็จะทำให้พี่กินด้วยก็คือคุณแม่เนี่ยถึงพี่อาจจะไม่ได้สนิทมากตอนเด็กๆแต่ท่านก็จะทำกับข้าวให้พี่กินเสมอด้วยคือท่านก็ทำข้าวอร่อยเช่นเดียวกันค่ะถ้าพ่อไม่ได้ทำคุณแม่ก็จะทำให้แล้วก็หลังๆมาก่อนที่คุณพ่อจะเสียแกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณแม่ก็เป็นส่วนใหญ่ที่คุณแม่ที่จะทำให้พี่กินไก่บ้านต้มขมิ้นนะคะกลายมาเป็นเมนูที่มีความหมายกับชีวิตคุณขิมมากกว่าเดิมเนื่องจากคุณพ่อได้เสียชีวิตไปตอนเธออายุ24ปีทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูนี้ยังคงเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีๆค่ะคุณขิมเล่าเรื่องราวขำๆถึงเมนูไก่บ้านต้มขมิ้นต่อนะคะที่ถ้าคุณพ่อเนี่ยได้ยินคำว่าอร่อยจากเธอเมื่อไรก็จะทำเมนูนี้ติดกันหลายมื้อเลยค่ะแม้จะรักคุณพ่อแล้วก็เมนูนี้แค่ไหนนะคะแต่พอเข้ามื้อที่5ที่6เมื่อไรเนี่ยคุณขิมก็เริ่มจะเบื่อขึ้นมาแล้วค่ะ
เราอาจจะรักไก่ชิ้นนั้นไม่เท่าเดิมแต่เรายังรักพ่อเหมือนเดิมเรายังรักน้ำแกงเหลืองๆที่สดแล้วชื่นใจไม่เท่าเดิมแต่เรายังรักพ่อเหมือนเดิมก็คือว่าจุดที่เบื่อน่ะมันไม่ใช่น้ำแกงนะเว้ยมันคือตับอะเข้าใจไหมตับมันกินมากๆแล้วมันเลี่ยนนะเว้ยมันต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันถึงจะจดจำอะนี่แหละก็คือช่วงที่พี่ได้กิน10มื้อ20มื้อเนี่ยมาตลอดใช่ป่ะแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างอ่ะพอบอกเขาว่าเปลี่ยนเมนูหน่อยอ่ะเขาก็เปลี่ยนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถัดจากนั้นมาเมื่อพี่โตขึ้นเมื่อเข้ามัธยมมหาลัยมัธยมปลายม.ปลายมหาลัยอ่ะพี่ก็เริ่มได้กินของเขาน้อยแล้วแล้วพี่ก็เริ่มแยกบ้านกันพ่อเขาก็จะอยู่อีกบ้านหลังนึงพี่ก็จะอยู่กับคุณแม่ถึงแม้ว่าพี่จะอยู่กับคุณแม่พี่ก็ยังสนิทกับพ่อนะเพราะว่าทุกครั้งที่พี่โทรหาเขาทันทีที่ยกหูแล้วบอกว่ามาหาที่หอหน่อยอะตอนอยู่มหาลัยมาหาที่บ้านหน่อยเขาก็จะมาหาทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแบบมาทำไก่ต้มขมิ้นให้หน่อยซื้อกับข้าวให้หน่อยมาหาหน่อยเหงาจังมาคุยเล่นหน่อยขับรถพาเที่ยวหน่อยได้ไหมแบบรู้สึกเบื่ออกหักว่ะพ่อพาเที่ยวหน่อยได้ไหมแบบขี่ขอให้ขี่รถเวียนเมืองหาดใหญ่หาดใหญ่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นเมืองแสงสีเสียงขับรถชิลๆแล้วมันรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะได้กินไก่ต้มขมิ้นจากเขานะน้อยลงพอได้กินเมนูเนี้ยน้อยลงพี่ก็ยิ่งคิดถึงเมนูนี้มากขึ้นมันกลายเป็นเมนูแลสำหรับพี่ไปแล้วนะจนพี่ถึงขั้นแบบเสาะหาเลยนะช่วงแรกๆที่มาทำงานที่กรุงเทพอายุ24-25จะไปอาหารใต้เพื่อจะแบบคิดถึงเขาจัดๆตอนที่เขาเสียใหม่ๆอ่ะมันเหมือนเสียศูนย์นะพี่ก็ตามคือทำยังไงก็ได้ให้แบบให้เขายังอยู่กับเราแบบทำยังไงก็ได้ให้ขอคิดถึงเขาโดยอาหารผ่านรสชาติก็ตามล่าอาหารใต้ที่เขาว่าอร่อยตามรีวิวหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปนะคะคุณขิมก็ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดเลยค่ะกระทั่งบางครั้งนะคะที่อยากจะสัมผัสถึงคุณพ่อได้บ้างคุณขิมเลือกที่จะสอหาร้านไก่บ้านต้มขมิ้นค่ะที่มีรสชาติใกล้เคียงกับฝีมือคุณพ่อร้านแล้วร้านเล่าที่เขาว่าดีเนี่ยก็แทบไม่พบเลยค่ะกระทั่งช่วงที่เธอย้ายขึ้นมาทำงานในกรุงเทพมหานครพี่เพิ่งมาพบร้านอาหารนึงที่โอ้โหพี่นึกว่าพ่อมาสิงอยู่ในตับไก่เลยอ่ะก็คือแซวได้เพราะไม่อยู่แล้วโอเคชื่อร้านปักใต้ค่ะอยู่ตรงซอยนวมิน6นวมิน6นะคะแนะนำเลยนะถ้าใครอยากไปกินอาหารใต้แบบถึงรสถึงเครื่องจริงๆต้องร้านปักใต้เลยค่ะอยู่ตรงนวมิน6ก็คือแถวแฟลตคลองจันทน์คนแถวนั้นน่าจะรู้จักร้านนี้ดีเป็นร้านอาหารใต้ตอนพี่อายุ27-28พี่ก็เปลี่ยนที่ทำงานไปอีกที่นึงมันก็จะอยู่แถวรามแถวนอมินเจ้านายพี่เขาก็พาไปกินก็พาพี่ไปกินแล้วก็ปกติไม่มีอะไรพี่ก็รู้สึกท้อใจกับอาหารใต้แล้วเพราะว่ากินยังไงก็ไม่เหมือนไม่ใช่ร้านอื่นไม่อร่อยนะคะอร่อยแต่ก็นั่งกินโดยไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแกเห็นไก่ต้มขมิ้นด้วยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่รู้สึกว่าเอาไก่ต้มขมิ้นเพราะทุกครั้งที่ไปร้านอาหารใต้เจอไก่ต้มขมิ้นที่เป็นหม้อใหญ่ก็จะขอก็จะต้องมีเมนูนี้อยู่แล้วทุกครั้งก็ผิดหวังกลับมาทุกครั้งก็ขอไก่ต้มขมิ้นที่เหลือก็มีผัดเครื่องแกงคั่วกิ้งต่างๆนานาเจ้านายพี่ก็บอกว่าร้านอาหารนี้อร่อยมากเลยพี่ยังเฉยๆนะคิดในใจว่า เสียงประมาณนี้แล้วพี่ก็ทุกครั้งพี่ก็จะชอบซดน้ำแกงก่อนวิธีการกินของพี่ก็คือก่อนที่จะกินข้าวใดๆพี่ก็จะซดน้ำแกงก่อน1กลุ่มซดไปปุ๊บพี่นั่งนิ่งอยู่บนโต๊ะนั้นน่ะแล้ววันนั้นน่ะเป็นเวลาพักเที่ยงด้วยน้องปอพักเที่ยงคือคนเยอะมากเคยได้ยินคำว่าเสียงรอบข้างดังแต่ในใจมันเงียบงันไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยพี่ซดไปคำแรกแล้วก็แบบพี่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะแค่แบบแล้วก็นิ่งไปแล้วก็พี่ก็ตักพร้อมกับไก่แล้วก็น้ำด้วยอีกคำหนึ่งแล้วก็แบบพี่ถึงขั้นยกถ้วยอะเอามาอังที่หน้าแบบแล้วก็คือดมกลิ่นด้วยเพื่อให้มันแน่ใจอีกทีคือพี่เป็นคนกินอาหารแล้วชอบดมกลิ่นแล้วก็กินไปหลายๆคำจนกระทั่งพี่ก็นั่งนิ่งลงกับโต๊ะแล้วก็แบบนับ1-5น้ำตาพี่ก็ไหลออกมาเลยแบบคือหน้าเขาลอยมาเลยมันเหมือนแทบจะใช่เขาเลยเหมือนเขามาทำให้เลยค่ะคือพี่คือมันไม่ใช่แค่รถมือเขาลอยมานะน้องปอคือพ่อพี่เป็นคนที่มือกล้าน่ะมือกล้าแทบจะแข็งเพราะเขาทำงานหนักพี่เห็นทั้งมือแตกๆเล็บดำๆของเขารวมถึงมือเหี่ยวๆของเขารวมถึงวิธีการสับไก่ที่ไม่ค่อยสะอาดนักคำพูดแล้วก็รวมถึงเขาตักตับให้เราวันนั้นคือทุกๆอย่างมันแฟลชแบ็กมาหมดเลย
จนหนึ่งก็พี่น้ำตาหยดติ้งเจ้านายพี่ที่นั่งตรงหน้าก็แบบเฮ้ยพิมเป็นอะไรอะไรเงี้ยพิมเป็นอะไรพี่ก็ค่อยๆพูดว่านี่คือไก่ต้มขมิ้นของคุณสุพัฒน์ชัดๆเลยก็คือชื่อพ่อพี่แล้วพี่ถึงขั้นเดินไปบอกแม่ค้าคนแม่ครัวก็คือร้านเนี้ยจะเป็นร้านแกงใต้ที่เป็นแบบแกงถาดเนาะที่เป็นใส่หม้อใส่ถาดแล้วคนเลือกพี่ก็เดินเข้าไปหาเขาเลยว่าไก่ต้มขมิ้นนี้ดีที่สุดเลยค่ะตั้งแต่พ่อหนูเสียมาไก่ต้มขมิ้นนี้ดีที่สุดเลยขอบคุณมากๆคือพี่เดินไปขอบคุณเขาแล้วก็เขาก็งงๆกันเนาะเขาก็งงแล้วก็พี่ก็ยกมือไหว้แบบสับๆมือด้วยนะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณมากๆแล้วหนูจะมากินบ่อยๆเลยพี่กินจนเกลี้ยงแล้วก็รวมถึงเมนูอื่นๆของร้านนี้ก็อร่อยมากๆเช่นกันค่ะก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มพี่ก็เป็นเซลล์เอนจิเนียร์พี่ก็ทุกครั้งพี่ก็จะหาเรื่องให้ทำงานช่วงเที่ยงๆบริเวณนั้นเพื่อที่จะได้ไปกินร้านนั้นอีกร้านที่รสมือหรือฝีมือเนี่ยเหมือนคุณพ่อหรือเหมือนของที่บ้านเนี่ยมันเลยทำให้เหมือนชุบชีวิตอีกครั้งเลยอ่ะด้านจิตวิญญาณคืออาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณพี่เชื่อแบบนี้เหมือนกันและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวจริงๆมันทำให้คนเราอยากกลับบ้านเนาะเวลาพี่กินอาหารปักใต้แน่นอนพี่ต้องคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงคนที่บ้านอยู่แล้วพี่ไกลบ้านแล้วดันมาเจอร้านที่ใช่ที่เชื่อมโยงกันกับจิตวิญญาณข้างในมันเลยทำให้สิ่งนี้มันมีความหมายขึ้นทันทีเลยคุณขิมเล่าให้เราฟังต่อค่ะถึงหน้าตาแล้วก็วิธีการทำไก่บ้านต้มขมิ้นสิ่งที่ทำให้ไก่บ้านต้มขมิ้นร้านปักใต้นี้มีรสชาติคล้ายกันกับฝีมือของคุณพ่อไก่หน้าตาไก่ต้มขมิ้นเนี่ยมันก็จะหน้าตาคล้ายๆเหมือนกันหมดก็คือมีน้ำที่เป็นสีเหลืองนะคะเครื่องแกงก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างเองค่ะแค่มีตะไคร้ขมิ้นเนี่ยก็ตัวชูโรงอยู่แล้วนะคือไก่ต้มขมิ้นมีใบมะกรูดมีข่ามีหอมแดงอะไรพวกนี้ค่ะเครื่องแกงมันก็จะคล้ายๆกันหมดแต่คราวเนี้ยจุดที่มันทำให้แตกต่างเนี่ยก็คือไก่บ้านอย่างแรกนะคือไก่บ้านความหวานของไก่บ้านเนี่ยพี่คิดว่ามันแตกต่างจากไก่เนื้อหรือไก่พันธุ์มากๆเลยหนังของเขารสชาติความหวานของเนื้อไก่น้ำซุปที่มันเป็นสีเหลืองๆจากขมิ้นสดมันเป็นขมิ้นที่มันมีเฉพาะเด่นๆคือทางใต้ตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นชูโรงของไก่ต้มขมิ้นคือเราไม่ได้ใช้ขมิ้นแบบผงเราใช้ขมิ้นสดๆที่เป็นแง่งเล็กๆแล้วก็สีเนี่ยจะส้มมากๆพี่ไม่รู้จักชื่อพันธุ์แล้วกันพันธุ์ขมิ้นแต่เขาเรียกว่าขมิ้นสดก็คือเป็นขมิ้นของทางใต้ที่ไว้ใช้ใส่แกงส้มใส่เครื่องแกงต่างๆสีมันจะส้มมากๆเวลาใส่ไปในไก่ต้มขมิ้นเนี่ยสีมันก็จะเหลืองแบบเหลืองอ่อยเลยแล้วน้ำซุปเนี่ยเวลาต้มเสร็จใหม่ๆเนี่ยน้ำมันของหนังไก่อ่ะมันจะลอยข้างบนน่ะวิธีการก็คือพี่ก็ตักน้ำซุปเข้าปากก่อนแล้วซดให้ดังที่สุดแล้วพ่อพี่ก็ไม่เคยบอกเลยนะว่าไม่สุภาพเลยไม่เคยพูดเลยพ่อบอกว่าซดให้ดังที่สุดเลยพ่อจะชื่นใจพี่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเวลาเขาทำรายการอาหารแล้วเขาซดน้ำซุปแล้วเขาบอกว่าสดชื่นจังเลยพี่มารู้สึกกับไก่ต้มขมิ้นนี่แหละที่กินไปแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือมันเหมือนเอาขมิ้นทั้งสวนเอาเครื่องสมุนไพรทั้งหมดอะมาอัดแน่นมาสกัดแล้วจนมันเข้มข้นมากๆเลยอะวิธีการที่แกทำมาคือเครื่องเนี่ยแกก็จะเยอะหน่อยตะไคร้พวกขมิ้นเนี่ยก็จะเยอะหน่อยหอมแดงคือแกก็จะใส่ไม่อั้นเลยแต่สุดท้ายเนี่ยแกก็จะตักเครื่องพวกนั้นออกเพราะว่าเราไม่กินเนาะเหมือนเคี่ยวสมุนไพรพวกเนี้ยจนมันเข้มข้นมากๆแล้วก็ตักออกเหลือแค่สมุนไพรบางๆแต่แกน่ะคือต้มเครื่องพวกเนี้ยจนสกัดน้ำซุปไก่ต้มขมิ้นจนเข้มข้นก่อนแล้วค่อยเอาทุกอย่างออกตอนหลังสุดนะตอนที่ก่อนจะเสิร์ฟเพราะว่าเราก็ไม่กินของเครื่องพวกนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้น้ำซุปของพ่อและร้านนั้นเนี่ยเหมือนกันพี่ก็จะสังเกตได้เลยว่าไก่ต้มขมิ้นไหนที่เป็นไก่ต้มขมิ้นที่ดีๆคือดูจากสีน้ำที่มันเหลืองอ่อยๆเลยนะเหลืองมากๆเลยแล้วก็มีน้ำมันลอยๆ อยู่ข้างบนก็คือน้ำมันจากหนังไก่จากไก่อะไรเงี้ยมันจะเป็นน้ำซุปที่หอมหวานจากกระดูกไก่แล้วก็มีหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรจากขมิ้นตะไคร้โอ้โหแล้วก็ต้องเป็นข้าวสวยร้อนๆก็คือตักข้าวมานิดหน่อยแล้วก็ตักไก่ทุ่มขมิ้นน่ะตักน้ำซุปอ่ะมาให้เป็นเหมือนข้าวต้มอ่ะก็ได้ตับมาโน่นนี่นั่นมาแล้วก็กินเป็นแบบข้าวต้มโอ้โหโอ้โหนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยอ่ะ
ไก่บ้านต้มขมิ้นเมนูที่ตั้งชื่อมาจากวัตถุดิบสำคัญเลยค่ะไก่บ้านจะมีรสสัมผัสโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกับไก่เนื้อเนื่องจากเป็นไก่พันธุ์ที่เจริญเติบโตตามธรรมชาตินะคะปริมาณเนื้อเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยและมีความเหนียวมากค่ะเป็นที่นิยมนำมาทำต้มหรือแกงพื้นบ้านที่ใส่กับสมุนไพรเยอะๆเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะมีราคาที่สูงกว่าไก่เนื้อเนื่องจากหาได้ค่อนข้างยากนะคะและอายุที่จะนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1-2 ปีค่ะแตกต่างกับไก่เนื้อนะคะที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เร่งการเจริญเติบโตถูกนำไปขายเป็นวัตถุดิบทำอาหารตั้งแต่อายุราวๆ 45-50 วันค่ะและขมิ้นในแกงใต้ที่คุณขิมพูดถึงก็คือขมิ้นชันสดนะคะสมุนไพรที่เติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นส่วนสำคัญที่ถูกนำมาทำเครื่องแกงก็คือส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินค่ะเรียกว่าหัวแม่แล้วก็จะมีแง่งต่างๆที่เกาะอยู่นำไปประกอบอาหารเมนูไหนก็จะให้สีเหลืองสดและมีสรรพคุณทางยาต่อระบบภายในมากมายหลายประการเลยค่ะหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจและระบบภูมิคุ้มกันค่ะได้สดน้ำแกงที่มีส่วนผสมของขมิ้นสดร้อนๆในวันที่ฝนตกหนักๆก็ทำให้ร่างกายนะคะเกิดความอบอุ่นขึ้นมาได้ดีมากๆค่ะเรื่องราวจากไก่บ้านต้มขมิ้นของคุณขิมวันนี้มีเรื่องราวสุดท้ายนะคะที่คุณขิมเนี่ยอยากแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้ฟังคือบทเรียนที่สำคัญต่อทุกๆความรักและความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่ทันทีที่พ่อพี่เสียตอนอายุ24พี่ก็ขึ้นกรุงเทพเลยค่ะตอนพี่เรียนจบมหาลัยใหม่ๆมีสำนักพิมพ์ไหลสำนักพิมพ์มากเลยชวนพี่ไปเป็นช่างภาพประจำซึ่งแน่นอนโอ้โหมันเป็นโอกาสทองเนาะใครๆก็อยากไปสำนักพิมพ์ดังๆทั้งนั้นเลยแล้วพี่ก็ถามพ่อว่าไปได้ไหมพ่อบอกว่าอย่าไปเลยถ้าลูกไม่สบายน่ะลูกจะดูแลตัวเองยังไงแต่พี่ก็รู้ลึกๆในใจเขาอะว่าเขาคิดถึงเราพี่เลยตัดสินใจไม่ไปพี่ก็เลยทำงานที่หาดใหญ่อยู่1ปีแล้วพ่อพี่เนี่ยก็เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ชอบพูดให้ตัวเองอะตายเว้ยพ่อพี่อะชอบพูดว่าเออเดี๋ยวพ่อจะตายละก็คือพ่อพี่อะอย่างที่พูดไปเบื้องต้นคือแกชอบทำงานหนักมากๆนอนก็ไม่ได้นอนพ่อชอบพูดว่าเดี๋ยวเนี่ยพ่ออยากตายจังแล้วเนี่ยจังแล้วก็คือแบบไม่ไหวแล้วก็คือเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวลูกเรียนจบเดี๋ยวพ่อตายเลยคือแกพูดอย่างเงี้ยต้องบอกซ้ำๆเว้ยแล้วพี่ก็พยายามจะแบบทำหูทวนลมเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวส่งขิมเรียนจบพ่อตายเลยพ่อเหนื่อยแล้วพี่เนี่ยแอบกลัวในใจลึกๆนะเว้ยว่าเขาจะฆ่าตัวตายพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งมีวันนึงเมื่อตอนที่อายุ24นั่นแหละเป็นวันเดียวกันกับวันที่พี่รับปริญญาตอนอายุ23แล้วพ่อพี่เคยบอกว่าขิมรับปริญญาเสร็จอ่ะเดี๋ยวพ่อก็ไปแล้ววันเดียวกันกับวันที่รับปริญญาแต่เป็นปีถัดไปนะวันเดียวกันเลยพ่อพี่เสียก็คือขณะที่พี่ถ่ายรูปรับปริญญาก็คือคนแบบมากมายอ่ะพี่อยู่ตรงป้ายคณะแพทย์ม.อ.เนาะแล้วพี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ตามภาษาช่างภาพอ้าค่ะยิ้มหน่อยครอบครัวชูมือนู่นนี่นั่นมีสายนึงโทรเข้ามาอ่ะพี่ก็รับอ่ะว่าไงแล้วแม่พี่ก็เสียงสั่นแล้วก็พ่อตายแล้วฮะพี่ก็แบบแม่ก็เสียงสั่นร้องไห้เลยแล้วก็พี่ยังไม่ร้องไห้นะพี่บอกแม่ว่าใจเย็นๆทั้งที่ในใจพี่อ่ะคือเสียงอึ้งๆกลับมาอีกครั้งเสียงอึ้งๆจากรอบข้างแต่ข้างในแบบคำสะบดมากมายแล้วแบบอะไรวะเนี่ยพี่หายใจลึกๆประมาณ3ครั้งแล้วก็บอกแม่ใจเย็นๆเดี๋ยวขิมโทรกลับขิมทำงานก่อนซึ่งถ้าพี่บอกบัณฑิตอ่ะบัณฑิตต้องให้พี่ไปหาพ่ออยู่แล้วถูกป่ะแต่พี่ก็รู้สึกว่างานรับปริญญานั้นคือวันสำคัญของบัณฑิตเหมือนกันครอบครัวของเขาและวันสำคัญของเขาคือพ่อตายไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วคือเขาไปแล้วพี่ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นอ่ะจนจบงานเลยนะจนจบพี่ถึงมาบอกบัณฑิตว่าตอนนั้นอ่ะพ่อขิมเสียนะเขาแบบตกใจกันทั้งครอบครัวแล้วก็แบบก็คือเขาร้องไห้กับพี่ด้วยพี่ยังไม่ได้ร้องไห้นะเขาบอกโอ้โหแบบขิมทำได้ยังไงแบบทำงานต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ไรก็จนเวลาผ่านไปจนงานศพพ่อเสร็จอ่ะพี่ก็ไม่ได้ร้องไห้เลยจนมาเหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่มีเขาแล้วจะไม่ได้รับอ้อมกอดอบอุ่นคำสั่งสอนมือที่หยาบก้านที่สัมผัสเราหรือแววตาหรือเสียงหัวเราะวันนั้นคือโถมตัวร้องไห้แบบใช้คำว่าโถมแบบโถมตัวร้องไห้จนเหงื่อออกไปทั้งตัวจนอ้วกจนสะอึกจนเหมือนรู้ว่าไม่มีเขาแล้วเหมือนพี่ช็อกอยู่เป็นสัปดาห์คนก็ถามว่าโอเคไม่ร้องไห้เลยแกเข้มแข็งมากเลยอะไรเงี้ยจนเหตุการณ์นั้นมาพี่เลยไปพบนักจิตบำบัดว่าโอเคพี่ไม่ไหวแล้วพี่รู้สึกว่างเปล่าในชีวิตมากจนเวลาผ่านมาตั้งแต่อายุ24จนตอนนี้พี่อายุ30เนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
ป็นต้นมาจนกระทั่งพี่ทำงานที่กรุงเทพจนถึงอายุ29ตอนอายุ28จะ29พี่ก็ทำงานในกรุงเทพมาตลอดใน 5-6 ปีนี้ก็ใช้ชีวิตแบบไกลบ้านกลับบ้านปีละ 3-4 ครั้งแล้วก็กลับบ้านก็คือไปเจอแม่กับน้าใช้ชีวิตแบบคิดถึงเขามาตลอดทุกครั้งที่หิวข้าวพี่ก็คิดถึงเขาเพราะว่าทันทีที่พี่โทรศัพท์หาเขาเขาจะรีบมาทันทีเพื่อจะทำกับข้าวให้กินหรือว่าจะพาพี่ไปกินอะไรพี่จะได้ไม่ได้พบสิ่งนั้นอีกแล้วคือการที่พ่อพี่เสียด้วยอุบัติเหตุวันสุดท้ายที่พี่จากกับเขาอ่ะพี่ไม่ได้แม้กระทั่งพูดดีกับเขาเลยอ่ะพี่ทะเลาะกับเขาด้วยก็คือด้วยความที่พี่กับพ่อสนิทกันมากเลยทะเลาะกันบ่อยด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องราวดีๆก็มีแต่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยความดื้อของพี่จำคำพูดตัวเองได้เลยว่าพ่ออย่ามายุ่งนะก็คือเหมือนพ่อห้ามอะไรพี่บางอย่างแล้วพี่พูดประโยคสุดท้ายยังจำก้องหัวจนถึงวันนี้เลยว่าแล้วก็พี่ก็ขับรถออกไปทะเลาะกันก็แยกกัน2วันถัดมาพี่รู้ว่าเขาเสียพี่แก้ไขอะไรไม่ทันอีกแล้วมันไม่มีอะไรทันเลยมันไม่มีอะไรทันนั่นทำไม That's why ว่าเราต้องทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดของวันจริงๆแบบบอกรักโหพี่บอกรักแม่ทุกวันเลยโทรหาแม่ทุกวันเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายด้วยอะไรน้องปอนี่คือสัจธรรมโดยแท้จริงเลยพี่ไม่ได้แช่งใครหรือแช่งตัวเองนะเราอาจจะหลับตายก็ได้หรอจะเดินไปหน้าบ้านเราอาจจะตายด้วยวิธีไหนก็ได้ที่แสนง่ายดายอ่ะต้องทำสิ่งที่มีความหมายมากกว่าสิ่งที่สนุกพี่เลยทำทุกวันนี้ให้มีความหมายทุกวันเลยอ่ะคืออยู่กับพี่ตูมบอกรักเขาทุกวันบอกแม่ถึงแม้จะอยู่ห่างกับแม่บอกรักแม่พี่ตูมบอกรักเพื่อนสนิทคือพี่บอกรักทุกๆคนที่พี่รักอย่างปกติสุขมากๆอ่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าวินาทีสุดท้ายอ่ะเราทำมันได้ดีที่สุดแล้วคุณขิมได้ลาออกจากงานประจำในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2564และอยู่ไกลบ้านออกไปอีกเริ่มต้นชีวิตในบทใหม่ที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครบ้านเกิดของคนรักทำฟาร์มออร์แกนิกและเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยยังไม่มีแพลนว่าอีกกี่ปีข้างหน้าเธอจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรเพราะสำหรับคุณขิมแล้ววันข้างหน้าที่โหดร้ายหรือผิดพลาดก็เหลือเพียงแต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้นเนื่องจากเธอพยายามที่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดเสมอนี่คือบทเรียนที่เธอได้จากการจากไปของคุณพ่อเจ้าของเมนูไก่บ้านต้มขมิ้นในเรื่องเล่าของเราวันนี้ค่ะDriver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast